ระหว่างนักมวยทางด้านมุมแดงน้ำหนักช่างได้112ปอนด์แชมเปี้ยนชาวไทยพนมรุ่งเล็กกระทิงแดงยิมมวยทางด้านมุมน้ำเงินน้ำหนักช่างได้112ปอนด์เท่ากันผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์จูนครูซสำหรับคณะกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันประกอบด้วยรองประธานสภามวยแห่งเอเชีย ABCO ทำหน้าที่ควบคุมการแข่งขันพลเอกธีระนาวีเสถียรกรรมการผู้ห้ามชี้ขาดบนเวทีนายอุดมดีกระจ่างกรรมการให้คะแนนพันเอกพิเศษธีระนาวังวรากรรมการให้คะแนนนายสินชัยรัศมีเฟื่องกรรมการให้คะแนนนายณรงค์ตันบุญมีในแพทย์สภามวยโลก WBC ประจำประเทศไทยได้แก่นายแพทย์เอกราชทองบริสุทธิ์จากโรงพยาบาลซานเปาโลหัวหินและแพทย์จำสนามแข่งขันในวันนี้ได้แก่นายแพทย์ตุ๋ยรุ่งเจริญจากโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลขอเชิญชมได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ2ชั่วโมงครึ่งต่อจากนี้ไปครับท่านจะได้ชมศึกแชมป์โลกกระทิงแดงวันแรงงานครับถ่ายทอดสดจากบริเวณกรมฐานราบที่11รักษาพระองค์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดได้จัดงานเพื่อให้ผู้น้องพี่น้องผู้ใช้แรงงานนั้นได้พบกับความสุขในบรรยากาศของวันรวมพลคนท้าทายและนี่คือการท้าทายอันดับแรกครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งที่9รุ่นไฟเวทของสภามวยแห่งเอเชีย ABCO 12ยกระหว่างพนมลุงเล็กกระทิงแดงยิมกับจูนครูซผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ติดตามได้เลยครับคุณสมิงขาวและผมชัยทัศน์สละทางร่วมกับบรรยายครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ก็ถ่ายทอดสดทั้ง2ชั่วโมงครึ่งเลยในศึกแชมป์โลกกระทิงแดงวันแรงงานวันนี้นะครับโดยเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นคุณวิรัตวชิรรัตนวงศ์แล้วก็คุณธเนศแสงแก้วนะครับดำเนินการถ่ายทอดสดกันถึง2ชั่วโมงครึ่งโดยเริ่มจากนี้ไปนะครับคู่แรกก็เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่9ในรุ่นไฟเวทของสภามวยเอเชียนะครับก็มาดูว่าแชมป์โลกของเรานะครับก็คือพรหมเล็กแต่ทิงแดงยิมอายุตอนนี้22ปีชกมา11ครั้งน็อกมา7ครั้งนะครับครับเป็นชาวประโคนชัยนะครับปีนี้อายุ22ครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่วนจูนครูซนั้นก็อายุเท่ากันเลยครับ22มาจากบินดาเนาครับนี่ต่อยเยอะมากครับสำหรับจูนครูซต่อย34นะครับผ่านสถิติมามากมายเหลือเกินครับเป็นการชนะถึง19แพ้ซะ12แต่ว่าเสมอ3แต่ว่า
ของเรานั้นถ้าจะดูสถิติแล้วดูเป็นรองเลยครับแต่ว่าหัวใจเชิงนั้นไม่น่าเป็นรองครับจะเป็นรองก็เรื่องของการผ่านเวทีซึ่งผิดกันเยอะรูปร่างนี่พอพัดพอเวียงกันเลยพวกเราจะสูงกว่านิดนึงแต่ว่าจูนพุทนี่จากฟิลิปปินส์นะครับหนาแน่นจริงๆท่าทางนี่เอาเรื่องด้วยประเภทรถถังเหมือนกันแต่ว่าจะตื้อได้แค่ไหนมาดูว่าแชมป์ของเรานะครับพบกันครั้งที่9ในเรื่องเชิงชกฝีมือและที่ไม่ต้องงงหายห่วงเพราะว่ามาชก11ครั้งนี่เข้าตาทุกครั้งเลยนะครับพรหมเล็กแต่ทิงแดงยิมวันนี้ก็วันแรงงานแห่งชาตินะครับวันที่1พฤษภาคมอีกปีนึงวันนี้ก็ทางกระทิงแดงร่วมกับทางเพชรดีพร้อมทางช่อง74นะครับวันนี้ถ่ายทอดสดถึง2ชั่วโมงครึ่งมีกิจกรรมมากมายครับที่บริเวณกรมทหารราบที่11แห่งนี้นะครับมีประกวดวงร็อกคอนเสิร์ตการแข่งขันปีนเขาการแข่งขันรถมอเตอร์คลอสการแสดงฟรีคอนเสิร์ตของวงไอน้ำวงวิววงหินเหล็กไฟแล้วก็ศิลปินลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทย40ชีวิตจะพบกับท่านที่นี่ครับวันนี้แฟนๆก็ทยอยกันมาเริ่มหนาแน่นโอ้โหซ้ายหมัดนี่น่าสวยมากนะครับโอ้โหต่อยซ้ายของพนมเล็กนี่เล่นเอาแฟนมวยกระหึ่มเลยนี่เป็นยกแรกครับลูกผู้ชายตัวจริงภูมิใจเสนอกระทิงแดงโป่งลานสะอ่อนไทยแลนด์ทัวร์พบกับมุกฮาสดใหม่นำโดยอีฟลาล่าลูลูพร้อมการเปิดอัลบั้มชุดแรกรับรองไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆนะพลังแรงแรงเกินพิกัดน้ำมันหล่อลื่นดีเซลไดนามิกจากปตท.หยุดได้มั้ยของมันชินเห็นทำประทับของมันผิดแล้วยังทำหยุดได้มั้ยหยุดประมาทกันครับห่วงใหญ่จากประกันภัยไทยวิวัฒน์เดี๋ยวไหนวะเดี๋ยวทรนงเกี่ยวไวเกี่ยวสะอาดทุกสภาพนาเสียหายน้อยเดี๋ยวทรนงจากไทยเสียงยนต์การเกษตรเราทำทุกสิ่งเพื่อเกษตรกรไทยภาพช้านะครับของยกแรกขวาตรงโดนนะครับเราโดนครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้บริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวนวดข้าวเดียวทรนงมาชมกันต่อบนเวทียก2ของการป้องกันแชมป์ของสปาโมแองเอบีเอบีซีนะครับในรุ่นไพรเวทมาดูว่าแชมป์ทางด้านซ้ายได้อีกหมัดนึงวันนี้คู่เอกนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมพงษ์โรนิคมีรางวัลนะครับทองอัดฉีดให้กับทางพงศักดิ์เล็กถึง20บาทเลยนะครับทองคำให้กับพงศักดิ์เล็กป้องกันแชมป์โลกครั้งที่14ในรุ่นไฟเวทของสภามวยโลกในคู่ต่อไปนะครับแต่ว่าคู่นี้มาดูว่าแชมป์ในรุ่นไฟเวทอีกคนหนึ่งของ ABC นะครับก็คือพนมพุทธเล็กกระทิงแดงยิมโชคมวยไทยนี่ไม่ต้องห่วงเลยค่าตัวนี่250,000รวดเร็วเชิงชกนี่แต่ว่าหาตัวไม่มีแล้วนะครับไม่มีตัวทาบแล้วทางเสียนาวนะครับก็เลยเบนเข็มเอามาต่อยสากลต่อไปได้สวยจริงๆชกมา11ครั้งนี่ไม่เคยแพ้น็อกมา7ครั้งแล้วนะครับก็ถือว่าพลบลุงเล็กนั้นมีผลงานชนิด 100% ครับ11ไฟไม่เคยแพ้นี่เป็นครั้งที่12เป็นนัดที่12ของเขาครับต่อยแล้วเริ่มสะใจเลยนะครับเริ่มสะใจแฟนๆมวยเลยวันแรงท่านวันนี้โอ้โหซ้ายอีกทีนึงเชียร์ได้เต็มที่เลยนะครับเชียร์ได้เต็มที่เลยรายนี้ประพลไทยบุรีรัมย์นะครับอายุย่าง22เท่านั้นซ้ายขวาแตกนี่ซ้ายตามเลยแต่ว่าต้องระวังนะครับจูนพุทธประเภทหินเหมือนกันกระดูกนี่ถึง34ครั้งกระดูกในชั่วโมงบินเหนือกว่าเราอื้อเลยต่อยมากกว่าเรา2เท่าครับ34ของเรา11นะครับก็แสดงว่าเขากรำศึกมานานพอสมควรโอ้โหขวาตรงครับไวมากครับขวาตรงของจูนครุสก็จะได้เห็นนะครับซ้ายของพนมลุงเล็กหรือว่าขวาของจูนครุสอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวมากนะครับที่บริเวณ
กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์แห่งนี้มาดูว่าชนนั้นเป็นเรือนแสนแล้วครับขนาดนี้จุนคูนกองทัพนะครับประเภทรถถังกรรมการผู้ห้ามจากเวทีลุมพินีนะครับกรรมการอุดมดีกาชาติวันนี้มาชุดใหญ่เลยว่าแม่แต่ละหมัดแต่ละหมัดที่หวังผลทั้งนั้นนะครับแชมป์ของสภามวยแห่งเอเชียแชมป์โลกนะครับรุ่นไฟเวทดูออกสั้นๆนิดเดียวใกล้หมดยกที่2ครับแม่ไม่ง่ายนะครับคุณพุทธโอ๊ตมารู้จักกับเพื่อนใหม่ในแล้วนี่ไงเพื่อนผมอยู่ด้วยกันทุกวันสีกันขนาดนี้แต่วันนี้ขอเหอะรอสโซเพื่อนสีของผู้ชายน้ำมันเชื้อเพลิงแพงขึ้นทุกวันเลือกใช้เป็นเครื่องเทนซี่ประหยัดได้เติมพลังเครื่องยนต์มหาศาลสัมผัสได้ที่คันเร่งทันทีช่วยประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากกว่าค่าซื้อน้ำมันเครื่องเทนหลายเท่าตัวเชียวนะเทนประหยัดพิสูจน์ได้วันนี้น้ำมันเครื่องเทน S4 และเทน S5ลูกผู้ชายตัวจริงภูมิใจเสนอกระทิงแดงโป่งลางสะอ่อนไทยแลนด์ทัวร์พบกับมุกฮาสดใหม่นำโดยอีฟลาล่าลูลูพร้อมการเปิดอัลบั้มชุดแรกรับรองไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆนะสามหกสามห้าสามหกสามห้าสามหกสามเคสามเคแบตเตอรี่ไฟแรงปาบติดง่ายภาพช้าของยกที่แล้วนะครับแล้วขวาแล้วยิงด้วยซ้ายตรงครับขอบคุณนี่คือแฟนมวยครับที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์บางเขนกรุงเทพมหานครนั้นตอนนี้ก็เหยียดแสนแล้วครับคาดว่าค่ำนี้คงหลายแสนแน่นอนขอบคุณคุณวินัยวีระผู้ชมประธานกรรมการบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดทิฟฟี่แอนเดอร์สันไดฟิลีนบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนบัวซีเมนต์ TPI คุณชาญวิทย์รุ่งเรืองธัญญาบริษัทสินวัฒนาปฐุมธานีจำกัดมาดูเกมการชกบนเวทียก3ของการป้องกันแชมป์สภามวยแห่งเอเชีย ABC นะครับในรุ่นไฟเวทของแชมป์เรามาดูว่าพลเล็กนี่ชกแต่ละครั้งนี่ติดตาติดใจแฟนๆตลอดเลยทีเดียวเพราะว่าสายตาเชิงชกและหัวใจนี่ต้องยอมรับเลยสุดยอดเลยนะครับก็ว่ากันว่าพนมลุงเล็กนั้นถือว่าเป็นมวยรู้พันใหม่ครับของเทนดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นแฟนมวยที่ติดตามผลงานของเขามานั้นคงจะเห็นเลยครับว่าลีลาการชกของพนมลุงเล็กนั้นจังหวะดีความแม่นยำนั้นถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปแล้วครับจุนคูดนี่34ครั้งนะครับดูแล้วเป็นมวยที่ประเภทตื้อตระหนกแต่ว่าหมัดมวยบนเวทีอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นมาดูว่าป้องกันครั้งที่9ของแชมป์สภามวยแห่ง ACIBC นะครับแชมป์โลกในรุ่นฟลายเวทจากประโคนชัยบุรีรัมย์เชิงชกสายตารูปร่างโครงสร้างต้องยอมรับเหลือกินเลยนะครับและอายุเพียง22ปีก็ดูผู้ท้าชิงจากฟิลิปปินส์จุนครุสนั้นถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะครับดูลีลาของเขาประการที่ผ่านมาถึง34นัดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับพี่พนมลุงเล็กจะใช้แผนโป้งปิดบัญชีหรือว่าใช้ดึงจุนรู้ให้จบในระยะสั้นๆนี่กำหนด12ยกครับมัดขวาทำงานใช้ได้เลยนะครับทำท่าพังงานเลยนะครับจุนรู้เดี๋ยวดูแบบทนๆเนี่ยยังโดนซ้ายของพนมลุงเล็กพังงาเลยทีเดียวของเราชกได้ทั้งบ็อกเซอร์ไฟเตอร์ทั้งบูทั้งบุญเลยพนมลุงเล็กเบียดอีกหมัดหน้าคอยกันแทงซ้ายตามอีกซ้ายต้องบล็อกให้ดีครับซ้ายของพนมลุงเล็กนั้นเพราะว่าขวาตรงของจูนครุสทำท่าน้ำหนักดีแล้วก็หน้ากลัวอันตรายเป็นอย่างยิ่งเป็นมวยคล้ายต่อยแบบเรื่อยๆเลยนะครับทางจูนครุสทนใช้ได้เดี๋ยวนี้น่าจะแบบความแม่นความเร็วซ้ายทีนึงของพนมลุงเล็กนี่เป็นมวยอยู่ในแผนอีกคนนะครับที่ยังก้าวขึ้นลูกผู้ชายตัวจริงภูมิใจเสนอกระทิงแดงโป่งลานสะอ่อนไทยแลนด์ทัวร์พบกับมุกฮาสดใหม่นำโดยอีฟลาล่าลูลูพร้อมการเปิดอัลบั้มชุดแรกรับรองไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆนะงานสร้าง
การพัฒนาจึงไม่เคยหยุดนิ่งเราจะร่วมสร้างทุกสิ่งเพื่อก้าวที่มั่นคงเพื่อมุ่งสู่ความรุ่งเรืองของเศรษฐกิจไทยเพราะงานสร้างมีความหมายยิ่งใหญ่สำหรับเรา TPI Pauline เราสร้างอนาคตอร่อยนุ่มกับรสชาติเข้มข้นที่ไม่เคยจืดจางกับไก่ย่าง5ดาวที่จุดขายใกล้บ้านคุณภาพช้านะครับยกที่3ก็ดูว่าจังหวะของพนมลุงเล็กนั้นดีขึ้นดีครับนี่คือบรรยากาศสดๆของแฟนมวยที่นี่ครับขอบคุณคุณกวีขอไพบูลย์ประธานบริษัทไทยสโตเลสจำกัดมหาชนคุณวีรวัฒน์ขอไพบูลย์กรรมการผู้จัดการบริษัทผลิตภัณฑ์สารเคมีแบตเตอรี่จำกัดและบริษัทปตท.จำกัดมหาชน PTT Dynamic ขอมอบเร็ววันนี้ต้องขอบคุณทั้งประธานและญาติพร้อมทั้งผู้สดในจุดโตต้าเคมอเตอร์นะครับไทยรัฐวิโก้พรีเมียร์ตอนนี้จองกันระเบิดเทิงเลยคุณวิเชียรสมพงษ์โรจน์นะครับ19แห่งของเคมอเตอร์หลังท้ายอีก13แห่งแล้วก็ป้องเผานะครับตอนนี้ก็เดอะไวท์เฮ้าส์นะครับคุณที่มีเยอะมากๆเอ้ามาบนเวทีนะครับมาถึงยก4ของการป้องกันอีกครั้งหนึ่งครั้งที่9ของแชมป์เยาวชนแชมป์คาร์บอยแห่งเอเชียนะครับมาครับเลยพนมลุงเล็กนั้นเริ่มไล่หนักขึ้นครับนักชุดเริ่มออกแล้วครับจากการดูครับแฟนมวยนี่คืออนาคตว่าที่แชมป์สถาบันใหญ่ครับจากการดูการนี้นะครับนี่นะครับคุณผู้ก็ทนได้ทนใช้ได้แรงเชียร์มาแล้วแรงเชียร์มาแล้วพนมเล็กเบียดอีกสามข้อไปซ้ายตามใกล้ๆเลยนะครับนี่นะมวยทางเทคนิคแม็กซิมโปรโมชั่นนำมาสร้างแต่ละคนแต่ละคนไม่ผิดหวังอย่างเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าอายุอนามเพียง20 21 22นะแล้วก็ลีลาการต่อยนี่ไปได้ทุกคนเลยทีเดียวยกนี้เริ่มจะตกเป็นของปนัดลุงเล็กนะครับเพราะว่าจูนครูซนั้นโดนค่อนข้างเยอะแล้วโดนแต่ทนชักแน่ซ้ายอีกทีนึงดูลีลาการชกของแชมป์นะครับแชมป์ของไทยเราพนมลุงขวาข้ามขักข้ามสวยนะครับตั้งหมัดนี่กระแทกไปก่อนสั้นๆเลยทีเดียวนี่ขวากระแทกไปก่อนไม่บูมบัมนะครับจบหน้าซ้ายอีกทีนึงต้องไม่ลืมนะครับพนมลุงต้องไม่ลืมว่าจูนครูซขวาตรงนั้นอันตรายนะครับต้องไม่ลืมครับซ้ายตกก็ลำบากต่อยเพลินก็อาจจะยุ่งยากได้อยู่ในสามเหลี่ยมแต่ว่ายังมีโต้นะครับนี่แหละเป็นมวยที่เก่าและต้องยอมรับเลยว่าออกได้สองข้างเลยเบนนู้นเบนนี้นะครับทางจูนครูซแต่ว่าตะละหมาดตะละหมาดที่เข้าทั้งนั้นเลยทีเดียวดูลีลาการชกของพนมลุงเล็กยกนี้ยก4นะครับยกนี้เป็นยกที่พนมลุงเล็กต่อยได้เยอะแล้วก็เห็นมากๆก็คือ1 2 1 2เห็นบ่อยมากครับซ้ายแล้วตามด้วยขวานะครับหรือไม่ก็ขวาแล้วตามด้วยซ้ายตัดลำตัวครับตัดลำตัวปลายยกที่4หมดยกเกินพิกัดน้ำมันหล่อลื่นดีเซลไดนามิกจากปตท.ผิดตรงไหนคงเคยฉันทำประจำของมันจริงผิดตรงไหนไม่ประมาทกันนะครับปรารถนาดีจากประกันภัยไทยวิวัฒน์ยาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าตรา9เหรียญเป็นยาแผนโบราณที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรหลายชนิดเช่นกำลังวัวเถลิงสมเกาหลีตังเสียงฮกเหลงโตสงยาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าตรา9เหรียญซองสีแดงผงสีแดงพันสีแดงไก่ย่างซอสเทอริยากิ CP ผักชาครับเอาประทัดยกซ้ายตรงนะครับออกมาขวาก่อนครับแฟนมวยเริ่มแน่นขึ้นครับแม้แต่ว่าบรรยากาศค่อนข้างร้อนครับอีกครู่เดียวก็คงจะเย็นลงนะครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดบริษัท CP เมจิจำกัดนมเมจิพัชรัยไก่ย่าง5ดาว
บริษัทรอสโซ่จำกัดชั้นนายชายรอสโซ่และชั้นนายชายแอปเปิ้ลมาชมกันต่อบนเวทียก5ของการชกป้องกันแชมป์ของชาติมวยแห่งเอเชียแชมป์ของเรานะครับรุ่นเล็กกับทีมแดงยิงวันนี้ทั้งเคมอเตอร์นะครับแล้วก็สมบูรณ์ตากุจักราเป็นส่วนคู่ด้วยต่อเลยนี่แหละครับตละมาตละมาที่ต่อยแล้วหวังผลเลยแต่ว่าจูนคูดนี่ประเภทรถถังเหมือนกันก็ดูท่าทางเหนียวแน่นนะครับดูแผ่นหลังดูด้านใต้ปีกหัวไหล่ท่าทางจะเหนียวพอสมควรเลยครับเป็นมวยนี่มาประเภทยาวหนาเลยจูนคูดแต่ว่าพลุงเล็กนี่ต้องยอมรับเลยว่าเป็นมวยที่อัจฉริยะอีกคนเลยนะครับเพราะในด้านการชกการชกแบบตั้งอุ้ง11ครั้งนี่ติดตาทุกครั้งเลยเพราะว่าชกได้ทุกรูปแบบทั้งบูทั้งบุญบ็อกเซอร์ไฟต์นี่ชกได้หมดอายุเพียง22ปีแต่ว่าแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่ประมาทไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะว่าบนเวทีอะไรๆก็เกิดขึ้นได้ตลอดนี่ไล่เป็นยกที่3แล้วครับพลุงเล็กเข้าไปลุกลงมาครับล้วงลำตัวครับอัปคัตหลังเต็มเชือกนะครับตัวนี้สวยครับเข้าบุ้งหมัดแล้วแต่ว่าจากกันดีครับคุณทุกเอาแขนทั้งสองข้างแง่ทำตัวเพื่อจะปิดเป้ามีโต้ด้วยนะครับจุดนี้จุดสำคัญครับจุดสำคัญเลยครับไม่หนีครับจูนครูสปักหลักแรกอยู่ที่มุมน้ำเงินนี่ครับมาอยู่ในสามเหลี่ยมออกไม่ได้นี่นะครับพลุงเล็กนี่ตอนเลยตอนเก็บไว้ในมุมเลยแต่ว่ายังเอาไม่อยู่จูนครูสยังโต้ยังเถียงตลอดประเภทเรียนในเสียวนะครับนี่ขวาแตะขวาแตะไว้ก่อนขวาแตะจูนครูสซ้ายเล่นล่างต้องเล่นล่างให้เยอะนะครับไม่ต้องวนออกไปเลยครับจูนครูสหมุนทวนเข็มนาฬิกาวนออกทางขวาไปแล้วครับหลุดจากมุมน้ำเงินไปแล้วลงเล็กตามอีกมาจนผู้นี้ต่อยใช้ได้เลยทีเดียว34ครั้งเป็นมวยประเภทหินหนาแน่นซ้ายบัดถึงของพลุงเล็กยังไม่กระเทือนเลยนะครับทางจูนพูดจากฟิลิปปินส์ลงเล็กยังหาช่องปลายยกสองสมัดนะครับจูนพูดใส่เข้าไปเหมือนกันหมดลูกผู้ชายตัวจริงภูมิใจเสนอกระทิงแดงโป่งลานสะอ่อนไทยแลนด์ทัวร์พบกับมุกฮาสดใหม่นำโดยอีฟลาล่าลูลูพร้อมการเปิดอัลบั้มชุดแรกรับรองไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆนะสามหอบ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 สามเจ๊สามเคแบตเตอรี่ไฟแรงปั๊บติดง่ายโอ๊ตมารู้จักกับเพื่อนใหม่ในแล้วนี่ไงเพื่อนผมอยู่ด้วยกันทุกวันตีกันขนาดนี้แต่วันนี้ขอเถอะรัตโต้เพื่อนตีของผู้ชายน้ำมันเชื้อเพลิงแพงขึ้นทุกวันเลือกใช้เป็นเครื่องเทนสิประหยัดได้เพิ่มพลังเครื่องยนต์มหาศาลสัมผัสได้ที่คันเร่งทันทีช่วยประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากกว่าค่าซื้อน้ำมันเครื่องเทนหลายเท่าตัวเชิญมาเทนประหยัดที่ถูกได้วันนี้น้ำมันเครื่องเทน S4 และเทน S5 ขาดการได้ที่5นะครับช่วงที่พลุงลุงและท่านไล่จูนครูสไปติดที่มุมน้ำเงินครับเกือบ1นาทีเลยครับที่หมุนออกมาไม่ได้ครับเพราะว่าก็เรียกว่าขวาข้ามซ้ายต่อยขวาข้ามซ้ายต่อยอยู่อย่างนั้นนะครับขอบคุณบริษัทสยามทันกรุ๊ปจำกัดมหาชนน้ำมันเครื่องเทนแบตเตอรี่บริเดนคุณภาคภูมิโอภาสิริโพสิทธิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเซฟทีคัทประเทศไทยจำกัดเครื่องตัดไฟฟ้าเซฟทีคัทและไดเกียวทูทีใหม่ไดเกียวมอเตอร์ออยล์ครับ OTMA สำหรับมอเตอร์ไทย4จังหวะมาถึงพื้นทางคู่นี้ชกกัน12ยกตอนนี้มาถึงยก6วันนี้ต้องขอบคุณทางกระทิงแดงนะครับกระย่าง5ดาวแล้วก็ลงสดเมจิโตโยต้าเคมอเตอร์ไทยรัฐวิ่งโคเทอร์เนอร์ตอนนี้จองกันมาจริงๆนะครับโดยคุณพี่เทียนสมภพโลกตลาดมาตลาดมาแล้วก็ทั้งปงเผาด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งเดอะไวท์เฮาส์ภายในรัชดาด้วยแล้วก็มีทั้งสมปรีตังคุณจับตราเป็นฝันคู่หวาแต่ซ้ายตามเลยของแชมป์นะครับพลุงเล็กกระทิงแดงยิมมาถึงครึ่งทางครับยก6แล้วนะครับเราควบคุมการชกไว้ได้ตั้งแต่ยกที่2นะครับก็2 3 4 5 6นี่ถือว่าฟอร์ม
ปิดตาแล้วครับก็ต้องตามผลงานของพนมลึกแชมป์ต่อไปครับไม่หนักนะครับนักมวยฟิลิปปินส์ถูกครูแต่ว่าโต้แล้วเถียงไม่ออกจากมุมด้วยจิตโอ้ยโดนแล้วพนมลึกโดนนะครับต้องระมัดระวังให้ดีนะครับหน้าลอยไม่ได้เลยทีเดียวจังหวะเราต่อย2หมัดมาสรุปกับหมัดที่3เป็นของเขาของเรามุ่งมั่นเกินไปนะครับที่จะกะจะเก็บจะน็อกจะคว่ำให้อยู่แต่ว่าดีในสัตว์โอ้โหเต็มหน้าเลยทีเดียวจูนทุกมาแต่เฉยนะครับตอนอาการได้ดีจริงๆเลยทีเดียวคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าจูนทุกตอนนี้เปลี่ยนเป็นมวย2กะครับกะขาโอ้โหดูครับเพราะขยับมาเป็นมวยขวาโดนเลยครับนี่จะมาเป็นมวยขวานะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นมวยซ้ายครับจูนทุกตอนที่เป็นมวยซ้ายแล้วเขาต่อยได้นะครับเราโดนหมัดซ้ายจังๆหนึ่งหมัดต้องยกให้ทางผู้ที่เรียกว่าน้ำมาชกเลยนะครับเพราะว่าประเภทเหลียวแข็งแล้วก็ดื้อด้วยจูนพูดจากประเทศฟิลิปปินส์แต่เราพลุ่งเล็กนี่มาดูลีลาโอ้โหแม่นขวาแตะซ้ายตามน้ำหนัก112ปอนด์ต้องยอมรับว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับในประเทศไทยในด้านโครงสร้างรูปร่างน้ำหนักอย่างนี้ทางเสนาก็มีเป้าหมายเลยทีเดียวก็รอโอกาสที่จะจังหวะจะหยิบในรุ่นฟลายเวทของหรือว่าในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทก็แล้วแต่ของสภามวยโลกด้วยนะครับวางตัวเอาไว้ว่านี่คือว่าที่แชมป์โลกคนต่อไปครับถ้าว่าพงศักดิ์เล็กแขวนนวมหรือว่าขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของเขาแล้วไข่สด CP เราใส่ใจคุณค่าจากไข่ทุกๆฟองเลี้ยงในระบบฟาร์มปิดสะอาดปลอดภัยและตรวจเช็คด้วยระบบเทคโนโลยีทันสมัยเพื่ออีกระดับของคำว่ามาตรฐานไข่สด CP คุณค่าที่ดีสำหรับทุกคนคุณครับคุณโอนจะตกคุณป้าจะร้องจะได้ไหมแค่น้องจะทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่อาการน้ำมูกไหลเป็นไข้ปวดศีรษะทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพลังแรงแรงเกินพิกัดน้ำมันหล่อลื่นดีเซลไดนามิกจากปตท.ยาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าตรา9เหรียญเป็นยาแผนโบราณที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรหลายชนิดเช่นกำลังวัวเถลิงสมเกาหลีตังเสียมฮกเหลงโตสงยาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าตรา9เหรียญกองสีแดงผงสีแดงแผ่นสีแดงภาพช้าครับ1 2ครับและขวาแล้วยิงซ้ายตรงหมัดนี้โอ้โหคอแทบขาดครับแต่ยังอยู่ไหวครับยังเหนียวหนึบครับสำหรับจูนครูสขอบคุณหัวเชื้อน้ำมันเครื่องบาร์เรนครับจากสหรัฐอเมริกาเครื่องดื่มสมุนไพรจีนเที่ยงเซียมเก่งจำหน่ายโดยบริษัทโกลด์แคปมาร์เก็ตติ้งจำกัดโดยคุณวรกรวิวัฒนาช่างเครื่องถ่ายเอกสารเทลเซรามิต้าและบริษัททวินสเปเชียลจำกัดคุณณรงค์ว่องประเสริฐการมาชมกันต่อบนเวทีมาถึงยก7มาเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าจูนพุทธจอมตรดจากฟิลิปปินส์รูปร่างหนึ่งเหมือนกับทั้งเบียร์นักมวยฟิลิปปินส์นี่ถ้าอึดและแต่ละคนแต่ละคนนี่ต้องอึดจริงๆอย่างตระกูลของมากาโม่นี่อึดทุกคนก็ต้องติดตามดูผลงานของพนมลุงเล็กนะครับว่าการต่อย12ยกในวันแรงงานวันนี้เขาจะทำได้เต็มอัตราศึกคือ12ยกหรือว่าจะสั้นกว่านั้นครับโอ้โหแบบนี้เป็นมวยในแผนสร้างจริงๆนะครับชกแต่ละครั้งนี่แฟนๆชื่นชอบตลอดพนมลุงเล็กกระทิงแดงยิ้ม11ไฟน็อกมา7ชนะคะแนน4อายุย่าง22ปีเท่านั้นสิ่งที่เราต้องชมพนมลุงเล็กก็คือต่อยค่อยๆเก็บนะครับค่อยๆเก็บแต่ละหมัดแต่ละหมัดนั้นมีผลมีเป้าทั้งสิ้นไม่ต่อยมั่วไม่ชกลมครับแล้วก็จูนผู้ดี34ครับประสบการณ์นี่เหลือเฟือเลยดูลีลาการชกที่ออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วมีหมัดคอยโต้ด้วยนะครับจูนพุทธช่วงที่จูนพุทธเปลี่ยนกาดนะครับจากขวาเป็นซ้ายนั้นน่ากลัวครับเพราะว่าเปลี่ยนกาดที่ไรนั้นเขาต่อยถูกทุกหมัดดูก็ตอนอยู่ในสามเหลี่ยมนะครับแต่ว่าระบบการป้องกันของจูนพุทธนี่ใช้ได้เลยแกก็เล็มมาเรื่อยเล็มเลาะมาไม่หนักแต่ว่าแกส่งมาตลอดเหมือนกัน1 2 1 2ดูพวกเรานะครับขวาแตะลุงเด็กน่าเป็นมวยที่อยู่ในระเบียบวินัยขยันซ้อมโครงสร้างรูปร่างเบิกเลยนะครับแชมป์ของเราเดินตามขวากระแทกอีกหมัดนึง
มาหนึ่งสองห้าครูนะครับอันตรายอันตรายจริงๆถูกซ้ายแล้วขวาตรงเมื่อสักครู่นี้นี่ครับเริ่มจะเดินแล้วนะครับจูนครูเพราะว่าหมัดเมื่อสักครู่เราโดนทั้งสองหมัดไม่เลยมาประเภทอ่อนๆมาเจอกับจูนครูไทยนี้มีโอกาสกลิ้งโคโลได้เลยทีเดียวถือว่าจูนครูอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างมหาหิทธิ์ของเราบ้างของเราบ้างนะครับเหนียวเหนียวต้องยอมรับเหนียวเหนียวนึบเลยนะครับแต่ว่าเชิงของเรานี่มีขวากระแทกไปเรื่อยขวากระแทกอีกซ้ายยังไม่รอดการนะครับนี่ครับจังหวะสวยนะครับเขาต่อยดีสองลูกผู้ชายตัวจริงภูมิใจเสนอกระทิงแดงโป่งลานสะอ่อนไทยแลนด์ทัวร์พบกับมุกฮาสดใหม่นำโดยอีฟลาล่าลูลูพร้อมการเปิดอัลบั้มชุดแรกรับรองไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆนะหยุดใจไหมของมันจริงเห็นทำกระทำของมันผิดแล้วยังทำหยุดใจไหมหยุดประมาทกันครับห่วงใยจากประกันภัยไทยวิวัฒน์เดี๋ยวไหนวะเดี๋ยวทรนงเดี่ยวไวเดี่ยวสะอาดทุกสภาพนาเสียหายน้อยเดี่ยวทรนงจากไทยเสียงยนต์การเกษตรเราทำทุกสิ่งเพื่อเกษตรกรไทยของเราครับพลังแกร่งแรงเกินพิกัดน้ำมันหล่อลื่นดีเซลไดนามิกจากปตท.ทางครับยกเจ็ดนะครับนี่ครับทุกซ้ายแล้วขวาตรงโดน2หมัดนะครับแล้วหลังจากนั้นจูครูสก็พยายามจะเดินแต่ว่าเราก็เบรกเอาไว้ในช่วงเวลาสั้นๆขอบคุณบริษัทน้ำมันคาร์เทคไทยจำกัดน้ำมันเครื่องคาร์เทคเดโลคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัทเทมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนยก8ครับคู่นี้โชว์กัน12ยกแล้ววันนี้ทั้งกระทิงแดงนะครับแล้วก็ไก่ย่าง5ดาวพร้อมทั้งนมสดมีจิตซูต้าเคมอเตอร์19แห่งถึงไหน13แห่งโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์แล้วก็ป๋องเผานะครับที่รัชดาตอนนี้เดอะไวท์เฮาส์คิวที่นี่คุณปัญญาทองไทยแล้วก็โสมเกาหลีตะบุจับตราเป็นสัมพันธ์คู่พร้อมทั้งกินเดียวมโนเกวิทมาดูบนเวทีนะครับของการชกป้องกันแชมป์ ABC ในรุ่นฟลายเวทของแชมป์เราพรุ่งเล็กกระทิงแดงยิ้มกับผู้ท้าชิงจอมโทรจากฟิลิปปินส์จูนพุทธออกมาตระบัดอันตรายพรุ่งเล็กต้องระมัดระวังให้ดีนะครับซ้ายตกไม่ได้ทั้งคู่นั้นอายุเท่ากันนะครับเขาก็22ของเราก็22เหมือนกันครับยกที่8ดูว่าค่อยๆเก็บนะครับไม่ผีผลามมากสำหรับพนมลุงเล็กเดินแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆครับเป็นมวยที่ต้องยอมรับว่าเก๋าเกมเลยประสบการณ์เยอะทนด้วยประสบการณ์อย่างเดียวไม่พอแล้วทนทายาทโดนเต็มๆแล้วนะโดนไป2หมัดแล้วนะครับทางจูงคูดแต่ว่าเฉยเลยเฉยเลยมา1 2 3 3หมัดเลยทีเดียวโดน1 2 3อีกต่อยตามแรงเพียตัวนี้วันแรงงานด้วยนะครับเป็นจังหวะของเราที่ทำได้ครับเพราะว่าต้องไม่ลืมครับว่าเหนือสิ่งอื่นใดนั้นจูนครูสต่อยมาแล้ว34ครับต้องระวังหมัดสวนนี่ครับหมัดบวกกับมวยที่ออกได้2การนี่ต้องยอมรับเลยประสบการณ์เยอะเหลือเฟือแล้วก็ความทนนี่มาก่อนเลยจูนครูสหุ่นเล็กนี่อัดเข้าไปนะครับตะละหมัดต้องระมัดระวังให้ดีเหมือนกันตอนลูกโต้ลูกสวนมีไม่บ่อยนะครับพี่นักมวยจากฟิลิปปินส์มาต่อยได้2หมัดแล้วก็น้ำหนักหมัดกำกึ่งกันครับทั้งซ้ายทั้งขวาอย่างจูนครูสนี่เขาซ้ายก็ต่อยได้ครับน้ำหนักดีครับขวาก็ต่อยได้น้ำหนักค่อนข้างดีโอ้เต็มปากเลยครับหมัดนี่ของเรานี่ออกตะละหมัดนี่เป็นหมัดที่แต่งแล้วออกเลยนะครับแต่งแล้วออกสวยๆหลายหมัดเลยทีเดียวแต่ว่าจอมโทรจูนครูสนี่ทนทายาททั้งบีเออีคนหนึ่งของฟิลิปปินส์เราก็ดูมันว่าจะลดการบุกลงนิดหน่อยครับสำหรับขนมลุงเล็กซ้ายตรงครับยังทำงานดีครับหมัดซ้ายแปดวินาทีครับหมดยกที่8มาเหลือปลายยกที่8น้ำมันเชื้อเพลิงแพงขึ้นทุกวันเลือกใช้มันเครื่องเทนสิ
ประหยัดได้เพิ่มพลังเครื่องยนต์มหาศาลสัมผัสได้ที่คันเร่งทันทีช่วยประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากกว่าค่าซื้อน้ำมันเครื่องเทนหลายเท่าตัวเชิญมาเทนประหยัดที่สุดได้วันนี้น้ำมันเครื่องเทน S4 และเทน S5 หาผมสามหาผมสามหาผมสาม K สาม K แบตเตอรี่ไฟแรงปั๊บติดง่ายลูกผู้ชายตัวจริงภูมิใจเสนอกระทิงแดงโป่งลานสะอ่อนไทยแลนด์ทัวร์พบกับมุกฮาสดใหม่นำโดยอีทลาล่าลูลูพร้อมการเปิดอัลบั้มชุดแรกรับรองไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆนะโอ๊ตมารู้จักกับเพื่อนใหม่ไหนแล้วนี่ไงเพื่อนผมอยู่ด้วยกันทุกวันตีกันขนาดนี้แต่วันนี้ขอเหอะรัตโต้เพื่อนสีของผู้ชายภาพชายยกที่แล้วนะครับแยกขวาแล้วทิ้งซ้ายครับแฟนมวยก็เริ่มแน่นขึ้นแน่นขึ้นเป็นลำดับนะครับขอบคุณคุณพิชัยกิติที่กรรมการผู้จัดการบริษัทโซนเกาหลีตังคุจัตราแปลงที่ฝั่งคู่คุณมนุษย์สุวรรณีจากบริษัทแหลมทองการแพทย์ราภาผู้ผลิตสกินเดียวและวิตามินมโนโควิดบริษัทยาดองเร้าตา9เหรียญจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดยาแก้ไออาปาเช่มาต่อบนเวทีนะถึงยก9ของการหยิบโอ้โหเนื้อเลยทีเดียว2หมัดของทุ่งเล็กนี่1 1 2 1 2นี่แตกหมัดเลยนะครับขวาแตะซ้ายตามแต่ไวลูกสาวลูกประสบการณ์เยอะของจูคุปแล้วก็ความทนทานอย่างหนาเลยทีเดียวนะครับการป้องกันตัวดีนะครับจูคุปแขนทั้งสองข้างนั้นเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งที่สามารถที่จะปิดเป้าใหญ่ให้เป็นเป้าเล็กและทำให้เรานั้นเจาะลำตัวค่อนข้างยากดูต้นแขนเนี่ยต้นแขนบึกเลยทางจูนพูดอีกครั้งแต่ว่าลีลาการชกของเราดิไม่เหยียบไปดื้อๆนะครับโอ้โหทำท่าไม่ได้นะครับทำท่าเอียงแต่ว่าเถียงมาเลยทีเดียวจูนพูดก็เป็นแผนที่จูนพูดวางไว้ตั้งแต่ต้นแล้วครับจะสวนกลับนะครับในจังหวะที่เราต่อยถ้ามีจังหวะเขาสวนก็จะสวนโอ้โหดูลีลาการชกของนักมวยชาวฟิลิปปินส์นะครับออกแวบ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 สายตานี่กะว่าจะบวกจะสวนกับพลเมืองเล็กของเราเลยดูดิเป็นหมัดที่ถอยบวกเลยนะครับแต่ว่าเชิงชกความเร็วความแม่นนี่ต้องยอมรับเลยแชมป์ของเราสายตาที่หนึ่งสองโดนเต็มๆอีกแล้วจะว่าไปแล้วตีครุสก็โดนเยอะนะครับโดยเฉพาะหมัดซ้ายตรงนั้นโดนที่ข้อเท้าหน้านี่โดนไปเยอะมากเพราะว่าความที่เขาเหนียวเขาหนึบนะครับนี่ก็เหนียวระดับตังเมแล้วครับโอ้โหต้องยอมรับเลยแรดเรียกพี่เลยนะครับจูนพูดและลูกสาวนี่ประสบการณ์ช่วยไว้เยอะพอโดนแล้วนี่แก้สถานการณ์ได้เลยมีบทมีโต้มีเอียงข้างมาดูซ้ายของเราของเรานี่แม่นนะครับมีหมัดหน้าคอยรบกวนและซ้ายนี่ตามตลอดกลับมาเดินบ้างนะครับจูนครุสเพราะว่าจังหวะออกหมัดเปอร์เซ็นต์ความถี่ของหมัดนั้นพนมลุงเล็กยังต่อยได้เยอะกว่านี่นะครับอยู่ในแผนสร้างของเพดีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นที่นำมวยมาสร้างแต่ละคนนี่ต้องเห็นแววและอายุอนามนี่เพียง20เศษ22เท่านั้นดูแต่ละหมัดแต่หมัดหลายยกแล้วนะครับนี่โดน2หมัดเต็มๆนะครับมาพอเดินแล้วพอโดนแล้วเดินใส่เลยครับจูนครุสนี่ครับของแท้ครับลูกผู้ชายตัวจริงภูมิใจเสนอกระทิงแดงโป่งลานสะอ่อนไทยแลนด์ทัวร์พบกับมุกฮาสดใหม่นำโดยอีทลาล่าลูลูพร้อมการเปิดอัลบั้มชุดแรกรับรองไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆนะอร่อยนุ่มกับรสชาติเข้มข้นที่ไม่เคยจืดจางกับไก่ย่าง5ดาวที่จุดขายใกล้บ้านคุณงานสร้างไม่เคยสิ้นสุดการพัฒนาจึงไม่เคยหยุดนิ่งเราจะร่วมสร้างทุกสิ่งเพื่อก้าวที่มั่นคงเพื่อมุ่งสู่ความรุ่งเรืองของเศรษฐกิจไทยเรางานสร้างมีความหมายยิ่งใหญ่สำหรับเรา
TPI โพลีเราสร้างอนาคตภาพชายังที่แล้วนะครับนี่ครับซ้ายนะครับซ้ายแม่นแม่นแน่นแน่นครับสองหมัดเลยครับแม่ต่อยเท่าไหร่ก็ยังเฉยต่อยเท่าไหร่ก็ยังเฉยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักครับคือบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดนะครับขอบคุณไดนามิกคอมโบเรโอจากปตท.ไดนามิกน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลจากปตท.มาชมกันต่อบนเวทีนะครับแล้วก็ตอนนี้มีรางวัลอาชีพแล้วถ้าน็อกได้นะครับน็อกได้รางวัลอีก 10,000 จากกินเดียมาโนโตวิทในห้างมาโนกมาเลยแล้วก็ทั้งกระทิงแดงนะครับไก่ย่าง5ดาวพร้อมทั้งนมสดเมจิโตโยต้าต้องเคมอเตอร์19แห่งหลังไห้13แห่งโดยคุณวิเชียนส่งพวกนวดแล้วก็ฟ้องเผานะครับแล้วก็เดอะไวท์เฮาส์ภายในฟ้องเผาโดยคุณปัญญาทองไทยแล้วก็สมกุลิตาคุณยาตราเป็นผู้พันคู่ด้วยนะครับแล้วที่สุดของที่สุดนะครับขอบคุณกรมฐานราชที่กิเลสรักษาพระองค์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครขอบคุณคุณสาธิตสถิรสุรินทร์ครับมาชมกันต่อบนเวทีโอ้โหทรหดต้องยอมรับเลยเหนียวเป็นตังเมเลยเหนียวนึบคือนักมวยจากฟิลิปปินส์นะครับจุดดูดูพยายามจะเดินนะครับมองซ้ายตรงอีกหมัดหนึ่งเราต้องนวดไปเรื่อยนวดไปเรื่อยแล้วก็เลาะแล้วก็เล็มเปลี่ยนการแล้วครับเปลี่ยนมาเป็นมวยซ้ายต้องระวังครับเพราะว่าจังหวะที่เขาเปลี่ยนการทุกครั้งนั้นจะต่อยเราได้จูนครุสจากขวาเป็นซ้ายแล้วครับสังเกตได้ดีว่าถ้ามวยประสบการณ์ไม่เยอะไม่เก๋าหรือหัวใจไม่ดีแล้วเนี่ยจะออกลีลาการชกแบบจูนพูดนี่ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยฉะนั้นต้องยอมรับว่าลูกสาวและความตรดหัวใจแต่ว่าไอ้ลูกแม่นและสภาพร่างกายความพร้อมนี่ต้องยกให้แชมป์ของเราคือรุ่งรัตน์กระทิงแดงยิมอายุเท่ากันนะครับย่าง22ปีเราก็ไม่เดินนะครับหลังจากที่จูนครุสนี่ก็ตาครับมาเข้ากระบอกตาเฉยเลยโดนแน่นๆเนื้อๆเลยนะครับเต็มๆตัวเฉยช่วงปลายยกพลลุงยังพยายามจะเดินเหมือนกันแล้วก็คู่นี้ต้องยอมรับว่าต่อยแล้วน่ารักทั้งคู่เลยนะครับขาสะอาดกรรมการไม่ต้องจ้ำที่จ้ำใครเลยท่านกำลังชมการถ่ายทอดสดโอ้แชมป์โลกรุ่นแดงบางแดงงานครับจากโรงงานราชที่11รักษาพระองค์เขตกรุงเทพมหานครครับนี่เป็นมวยคู่แรกเป็นการป้องกันแชมป์นะครับคู่ต่อจากนี้ครับพงศักดิ์เล็กป้องกันแชมป์ครั้งที่14กับนักมวยญี่ปุ่นคนไทยสู้สุดใจไปกับไฮลักซ์วีโก้ภาพช้ายกที่แล้วนะครับแยบขวายิงซ้ายตรงของพนมลุงเล็กก็ยังทำผลงานได้อย่างสม่ำเสมอนะครับกรมราชทัณฑ์ร่วมกับเรือนจำในเขตภาคใต้จัดงานผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์14จังหวัดภาคใต้ครั้งที่3บริเวณสะพานหินภูเก็ตงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่12ถึง21มิถุนายนนี้ครับเรือนจำชายามีสินค้าไม้มือแข็งที่มือปราณีตแข็งแรงทนทานหลายรูปแบบจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยาว์นวดตลอดเลยแชมป์ของเรานะครับคือพนมเล็กกระทิงแดงยินเป็นมวยซ้ายอายุ22ปีอยู่ในแผนสร้างที่รอคิวที่จะคว้าแชมป์โลกของสถาบันหลักๆคือWBC ในรุ่นฟลายเวทหรือว่าซุปเปอร์ฟลายเวทนี่ซ้ายอีกหมัดนึงขวาแต่นี่ซ้ายตามเลยชกนี่แฟนๆชื่นชอบตลอด
ชกได้ทั้งบูทั้งบุญบ็อกเซอร์ไฟเตอร์นี่ต่อยได้ตลอดเวลาเลยนะครับแชมป์ของเราก็คือพรหมเล็ก22ครั้งชกมา11น็อกมา7นะครับวันนี้มาเจอประเภทหินแล้วก็แรดจริงๆก็คือจูนพูดดูเป็นว่าทางพยัคฆ์ทองพิมลจะปรับแผนให้พนมลุงเล็กๆน้อยนะครับในช่วงปลายเกมนี้ดูเหมือนว่าไม่ให้คลิปหลามมากครับเพราะว่าสังเกตดูว่าจูนครูสจะมาเร่งในช่วงปลายครับนี่แหละครับใช้จังหวะดักแม่นๆนะครับดักแม่นๆอาจจะเป็นมวยหมัดเดียวในยกนี้ครับเพราะว่าไม่จำเป็นต้องเสี่ยงแล้วครับจากประโคนชัยบุรีรัมย์สมัยที่เคยชกมวยไทยนี่ค่าตัวนี่25,000แม้กระทั่งขึ้นมาชกนี่ต่อน้ำหนักคู่ชกนี่บานตะเกียงเลยแต่ว่าล่อผู้ชกซึ่งถ้าชมกระทั่งนี้ไม่มีทางสู้มารวดเลยทางคุณวิรัติเสียแล้วนะครับประธานของพี่ดีก็เลยนำมาสร้างแล้วก็ไปได้สวยได้ดีตลอดแล้วก็แนวโน้มว่าที่เลยต้องยอมรับว่าแชมป์ของสภามวยโลกแน่นอนเลยครับแล้วในขณะนี้ท่านผู้ชมก็ยังอยู่ในบรรยากาศของวันแรงงานครับกระทิงแดงรวมพลคนท้าทายที่กรมทหารราบที่11ก็ถ่ายทอดแบบนี้ครับในกลางวันนี้มีการแสดงมากมายมีกิจกรรมเยอะแยะเลยครับมีการประกวดดนตรีล็อกการแข่งขันปีนเขาการแข่งขันยกระดับครอสการแข่งขันลิฟต์ล็อกนะครับส่วนกลางคืนนั่นแหละวงดังๆครับไอ้น้ำวงหญิงเหล็กไฟแล้วก็40ชีวิตของศิลปินลูกทุ่งนะครับจะอยู่ที่นี่ครับ2เวทีใหญ่ๆก็เชิญเชิญครับพี่น้องผู้ใช้รายการมาพักผ่อนกันที่นี่วันนี้ก็มีผู้สนับสนุนเยอะทั้งกระทิงแดงในหลักเลยแล้วก็ไก่ย่างห้าดาวมีสดเมจิโตโยต้าเคมอเตอร์พร้อมทางโป่งเผานะครับเดอะไวท์เฮาส์แล้วก็ทางสมกฤติตังคุณเจ้าปราบไปทั้งคู่แล้วก็เชียงเชียงเชงนี่เครื่องดื่มทิ้งให้ไทยจีนนี่ก็เป็นไปตามแผนลูกผู้ชายตัวจริงภูมิใจเสนอกระทิงแดงโป่งลานสะอ่อนไทยแลนด์ทัวร์พบกับมุกฮาสดใหม่นำโดยอีฟลาล่าลูลูพร้อมการเปิดอัลบั้มชุดแรกรับรองไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆนะมันจะเพิ่มแพงขึ้นทุกวันเลือกใช้เป็นเครื่องแทนสิประหยัดได้เพิ่มพลังขึ้นจะมหาศาลสัมผัสได้ที่คันเร่งทันทีช่วยประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากกว่าค่าซื้อน้ำมันเครื่องเทศหลายเท่าตัวเชิญมาว้าวเทนประหยัดที่ถูกได้วันนี้น้ำมันเครื่องเทน S4 และเทน S5 3K แบตเตอรี่ไฟแรงปั๊บติดง่ายโอ๊ตมารู้จักกับเพื่อนใหม่หน่อยแล้วนี่ไงเพื่อนผมอยู่ด้วยกันทุกวันดีกันขนาดนี้แต่วันนี้ขอเถอะลอตโต้เพื่อนสีของผู้ชายภาพช้านะครับนี่ครับจังหวะบวกนะครับก็ต่อยตามแผนครับยกที่แล้วยกที่11มาถึงยกสุดท้ายครับการป้องกันตำแหน่งครั้งที่9ของพนมลุงเล็กสภามวยแห่ง ACL หรือ ABCO ต่อยกันครบ12ยกจับตาดูยกนี้ครับพอจบคู่นี้แล้วก็คู่ที่รอคอยมาถึงแล้วของการชกป้องกันแชมป์โลกในรุ่นไฟเวทของสภามวยโลกหรือว่า WBC นะครับมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยตอนนี้ก็คือพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมแชมป์ของสภามวยโลกเป็นสถาบันหลักๆที่ทั่วโลกให้การยอมรับเลยป้องกันครั้งที่14นะครับกับนักมวยชาวญี่ปุ่นนะครับนากาฮิโร่จบคู่นี้แล้วนะครับคู่ต่อไปวันนี้ทางกระทิงแดงพร้อมทางกายาฮาดาลุงสดเมจิแล้วก็เคมอเตอร์ทั้งสมบัติตังคุจับพร้อมทางโป่งเผานะครับไปสภาแล้วครับพนมลุงเล็กถือว่าไม่มีแรงกดดันจากผู้ท้าชิงจูนครูสแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ยก2ไม่ต้นมานั้นถือว่าทำผลงานได้ดีค่อนข้างละเอียดนะครับต่อยแบบไม่ผีผลามมากไปตามสเต็ปที่ตัวเองทันหนักนะครับค่อยๆต่อยไปเรื่อยๆก็เราก็มาดูคะแนนนะครับพอครบ12ยกไปแล้วเนี่ยเราก็มาลุ้นคะแนนว่าคะแนนออกมาเท่าไหร่ของเราเหลือหรือว่าชนะเท่าไหร่ในการชกกับทางจูนพุทธวันนี้จอมโทรดจากฟิลิปปินส์แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ถ้าบอกว่าหามวยประเภทกระดูกไม่ดีหรือประสบการณ์ไม่เยอะมาชกกับจูนพูดนี่มีโอกาสที่จะสลบหรือว่าหลับได้เลยทีเดียวแต่นี่ก็คืออัจฉริยะนะครับก็คือพนมพุ่งเล็กกระทิงแดงยิม
ก็เลยลีลาการชกต้องยอมรับว่า11ครั้งเท่านั้นแต่น็อกมา7ชนะคะแนน4ครั้งมาถึงยกนี้ก็ถือว่าไม่มีเหตุจำเป็นใดๆที่จะต้องเสี่ยงต้องแลกแล้วครับน่าจะจบลงที่คะแนนนะครับดูครูสพยายามจะเร่งในช่วงปลายยกสุดท้ายการเตะโลนิดนะครับลักษณะผลักผู้ต่อสู้สังเกตให้ดีว่าต่อยกันมาถึงยกสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีคนไหนที่จะเพี้ยงพลาดโดนถึงกับก้นเตี้ยหรือว่าทำท่าจะโดนนับไม่มีเลยนะครับทั้งที่จูนผู้นี้โดนมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าทนทายาทใช้ได้เลยตลอดเวลา12ยกนั้นเราก็โดนนะครับว่ามันไม่ใช่ว่าไม่โดนแต่ว่าเกมนั้นตกอยู่กับเราครับสามารถที่จะควบคุมการชกเอาไว้ได้แล้วหมดยกสุดท้ายครับไปชมโฆษณาก่อนครับถึงจะบินไปโดยไม่เห็นขอบฟ้าฉันจะพาเธอไปจะอดทนไว้แค่มีเธอมองเห็นจุดหมายเดียวกับฉันกับเธอวันก็อย่าหวั่นให้เธอจงมั่นใจด้วยพลังมีแรงจะสู้ไปสู่จุดหมายเดียวสู้ไม่ถอยเหมือนคุณตาดาบาดาบาดาตาดาบาดาบาดาไก่ย่างซอสเทอริยากิซีพีมาแล้วครับเธอพร้อมแล้วครับไดฟิลีนมีตัวยาไดโคฟินแนคบรรเทาอาการปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อทั้งชนิดเชื้อพลันและเรื้อรังไดฟิลีนเป็นยาใช้ภายนอกไดฟิลีนขอบคุณครับช่วงเวลาที่กรรมการกำลังลงรวมคะแนนอยู่นี่ครับนี่คือทั้งหมดของการป้องกันแชมป์ครั้งที่9ของพนมลุงเลยครับนี่เป็นไฮไลท์ช็อตสำคัญสำคัญทั้งหมด12ยกครับดูครับค่อยๆเก็บนะครับไม่ผีผามมากแล้วก็ต่อยก็เป้าหมายก็คือเป้าเลยครับนี่ครับไม่ลมครับไม่จั่วลมค่อยๆเก็บทีละนิดทีละนิดต่อยไปเรื่อยๆครับมีทั้งไฟเตอร์ก็ได้บ็อกเซอร์ก็ได้ครับนี่คือผลงานครั้งที่9ของนักชกจากอำเภอประโคนชัยบุรีรัมย์เขาคือพนมลุงเล็กกระทิงแดงยินครับเราจะพักอีกครั้งครับแล้วหลังจากนั้นประกาศคะแนนครับลูกผู้ชายตัวจริงภูมิใจเสนอกระทิงแดงโป่งลานสะอ่อนไทยแลนด์ทัวร์พบกับมุกฮาสดใหม่นำโดยอีฟลาล่าลูลูพร้อมการเปิดอัลบั้มชุดแรกรับรองไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆนะเดี๋ยวไหนวะเดี๋ยวทรนงเกี่ยวไวเกี่ยวสะอาดทุกสภาพนาเสียหายน้อยเดี่ยวทรนงจากไทยเสียงยนต์การเกษตรเราทำทุกสิ่งเพื่อเกษตรกรไทยเราก้าวต่อไปนี้เป็นผลการคะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการพันเอกธีระนวังวราให้ฝ่ายแดงคือนักมวยไทย118คะแนนให้ฟิลิปปินส์114คะแนนกรรมการสินไทยรัศมีเฟื่องให้ฝ่ายแดง117คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน112คะแนนและกรรมการณรงค์ตันบุญมีให้ฝ่ายแดง118คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน110คะแนนเป็นราฝ่ายนักมวยไทยชนะโดยเอกฉันท์และผู้ที่จะให้เกียรติค่าเข็มขัดในวันนี้ก็ได้แก่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงนายสาธิตสถีรสรินและที่ปรึกษาบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดพลเอกวันชัยนิ่งเขียวนี่นะครับก็วันนี้ชนะแบบงดงามเลยนะครับทั้งผู้จัดการฝ่ายการตลาดคุณสาธิตสถีรสรินและท่านพลเอกวันชัยนิ่งเขียวตัวนี้ผู้ที่จะมอบ